ทางด้านของประเทศต่างๆค่ะในแถบเอเชียนะคะต่างก็พยายามที่จะนำเข้านะคะตัวก๊าซธรรมชาติหรือ LNG ให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาถือว่าถูกกว่าช่วงก่อนหน้านี้และก็จะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเรื่องนี้ค่ะทางด้านของบริษัท Kepler นะคะผู้ให้บริการมูลค่าการค้าโลกก็เปิดเผยว่าการจัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลวไปยังเอเชียประจำเดือนมีนาคมมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ24ล้านตันค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 12% ถ้าเทียบแบบรายปีนะคะแล้วก็เป็นปริมาณสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมของปีอื่นๆสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานค่ะว่าการนำเข้า LNG ในเอเชียจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้มีการส่งก๊าซ LNG ไปยุโรปลดลงเนื่องจากทางยุโรปเนี่ยมี LNG สำรองปริมาณมากอยู่แล้วทางนี้อุปทานที่เพียงพอและสภาพอากาศในฤดูหนาวที่ไม่ได้หนาวจัดก็ทำให้ LNG ในเอเชียอยู่ในระดับใกล้ต่ำสุดนะคะราคาของเขาเนี่ยใกล้ต่ำสุดในรอบ3ปีทำให้ต้นทุน LNG สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆได้ส่งผลให้ผู้ซื้อกันที่ซื้อตามสภาวะตลาดโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาก็แห่กันไปซื้อก๊าซ LNG นอกจากนี้ในรายงานของ Kepler นะคะก็ระบุว่าการจัดส่ง LNG ไปยังยุโรปในเดือนมีนาคมลดลง 20% ถ้าเทียบแบบรายปีสู่ระดับต่ำสุดค่ะนับตั้งแต่เดือนกันยายนโดยก่อนหน้านี้ยุโรปได้เพิ่มการซื้อLNG หลังจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนในปี2565เพื่อลดการพึ่งพาท่อส่งก๊าซของรัสเซียส่วนจีนเองก็นำเข้าก๊าซ LNG เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มมากถึง 22% ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบรายปีและการจัดส่ง LNG ไปยังอินเดียก็เพิ่มขึ้นถึง 30% อีกทั้งการส่งออก LNG ไปยังญี่ปุ่นนะคะก็เพิ่มขึ้น 8% เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของTNNช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ